สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผม NNC Channel คลิปนี้จะมาสปอยหนังเรื่องคอนสแตนตินก่อนจะรับชมคลิปนี้ผมขอ10ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการสปอยหนังของผมด้วยนะครับเปิดเรื่องมาก็จะมีชาย2คนนะครับเขากำลังนั่งหาอะไรบางอย่างแต่เผอิญว่าขาคนเสื้อแดงอ่ะมันไปตกหลุมนึงนะครับแล้วมันก็เอามือลวงเข้าไปพอจับออกมาได้มันเป็นห่องแห่งชะตากรรมภาพก็ได้ตัดมาที่อพาร์ตเมนต์ที่หนึ่งอพาร์ตเมนต์นี้มีหญิงสาวที่โดนผีสิงหลวงพ่อเนี่ยก็เลยโทรเรียกคนปราบผีนะครับคือคอนสแตนตินคนนี้เขาชื่อจอห์นคอนสแตนตินพอเขามาถึงเขาก็เดินไปที่ห้องของเด็กสาวคนที่โดนผีสิงคนนั้นแล้วจอห์นเนี่ยก็ได้ทำการปราบผีนะครับแต่ว่าเป็นการปราบผีที่ไม่สำเร็จนะครับจอห์นก็เลยบอกให้คนที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์เนี่ยไปหากระจกมากระจกบานใหญ่ๆจอห์นก็ได้ไปบอกกับคนขับรถของเขานะครับคนนี้ชื่อแชทเคเมอร์เขาก็บอกว่าแชทถอยรถออกไปแล้วพอได้กระจกมาแล้วเขาก็บอกให้คนที่จับกระจกไว้อะถ้าเกิดอะไรขึ้นอะอย่ามองแล้วมีคนนึงนะครับที่เขาแอบมองแล้วทันใดที่เขามองเสร็จหนวดของเขาเขาของเขาก็กลายเป็นสีขาวขึ้นมาหลังจากนั้นจอห์นก็ได้ทำการไล่ผีเสร็จผีตัวนั้นก็ได้เข้าไปอยู่ในกระจกแล้วกระจกก็ร่วงลงข้างล่างภาพก็ได้ตัดมาหาอิซาเบลคนนี้เป็นแฝดกับนางเอกนะครับอิซาเบลเนี่ยเขาอยู่โรงพยาบาลจิตเวชแล้วอยู่ดีคืนดีเขาลุกออกจากเตียงแล้วก็เดินออกไปชั้นบนแล้วก็กระโดดลงมาเสียชีวิตทำให้เป็นการฆ่าตัวตายภาพก็ได้ตัดมาหาจอนเนี่ยมันไปหาหมอนะครับเพื่อไปตรวจร่างกายแล้วหมอก็ตรวจพบว่าเขาเป็นโรคปอดเขาสูบบุหรี่มากหมอก็เลยบอกว่าคุณไม่รอดแน่คุณน่ะต้องพร้อมที่จะตายแล้วต่อมาเนี่ยแองเจล่าหรือว่านางเอกนะครับเขาก็ได้มาหาแฝดผู้เป็นน้องของเขาแล้วเขาก็ไม่เชื่อนะครับว่าแฝดเขาอ่ะจะฆ่าตัวตายเพราะว่าแฝดเขานับถือศาสนาคริสต์มากศาสนานี้การฆ่าตัวตายมันจะทำให้ไม่ได้ฝังนะครับเราจะทำให้ผิดกฎศาสนาแล้วจอห์นเนี่ยเขามาหาคนคนหนึ่งที่โบสถ์คนคนนี้เขาเรียกว่าลูกครึ่งนะครับคนนี้เขาเป็นลูกครึ่งเทวดาจอห์นเนี่ยก็มาคุยกับคนนี้นะแล้วก็บอกว่าอีกไม่นานผมก็จะตายถ้าผมตายผมจะได้ขึ้นสวรรค์หรือเปล่าคนลูกครึ่งนี้บอกกับจอห์นว่าคุณไม่ได้ขึ้นสวรรค์พอคุณตายคุณจะได้ตกนรกแต่จอห์นเขาก็ยืนยันนะครับว่าเขาจะได้ขึ้นสวรรค์เพราะว่าเขาอะจากการปีศาจขับไล่ผีไปตั้งหลายครั้งแล้วที่ผมทำอยู่นี่ไม่ใช่การทำดีต่อพระเจ้าหรอกครับไอ้คนลูกครึ่งนี้ก็บอกกับจอห์นนะครับว่าคุณจะได้ตกนรกเพราะว่าคุณสูบบุหรี่มากวันละ30มวนแล้วพอเขากำลังจะกลับเขาก็ได้ออกมาเจอนางเอกที่หน้าประตูแล้วในขณะที่ฝนตกนั้นจอห์นเขาไม่ขึ้นรถกลับนะครับเขาเดินไปไหนของเขาก็ไม่รู้แล้วคนขับรถของเขาเนี่ยไอ้แชทเคเมอร์เนี่ยมันก็เรียกนะครับว่าจอห์นฝนตกจอห์นคุณจะไปไหนนะต่อมานะครับนางเอกได้มาเปิดกล้องการตายของแฝดตัวเองขณะที่ดูกล้องอยู่แฝดตัวเองก็ได้หันมาข้างหลังแล้วพูดขึ้นว่าคอนสแตนตินพอดูกล้องเสร็จปีศาจก็ได้โทรศัพท์มากวนเธอต่อมาจอห์นได้ไปหามิดไนท์ไอคนนี้ชื่อมิดไนท์นะครับเขาเป็นกลางจอห์นก็ได้บอกกับมิดไนท์ว่าผมอยากใช้เก้าอี้แต่ว่ามิดไนท์บอกว่าผมเป็นกลางผมช่วยใครไม่ได้ทั้งนั้นคุณกลับไปได้แล้วจอห์นแล้วพอเขากำลังจะกลับนะครับเขาก็ได้ไปเจอกับลูกครึ่งปีศาจคนนี้ชื่อมาทาซาพอจอห์นมันเห็นจอห์นมันก็ไม่ชอบนะครับจอห์นเนี่ยก็เลยจะเอาคัมภีร์ขึ้นมาเพื่อจะสาปไอปีศาจตัวนี้แต่มิดไนท์เขาก็ตบโตนะครับแล้วเขาไม่พอใจมากว่านี่เป็นบ้านของเขาห้ามมาทำพิธีกรรมอะไรใดๆทั้งสิ้นมานางเอกก็ได้มาหาพระเอกแล้วก็จะมาขอให้พระเอกอ่ะช่วยขับไล่ปีศาจหรือดูให้หน่อยว่าทำไมแฝดคนน้องของแกทำไมฆ่าตัวตายเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่น้องเขาจะฆ่าตัวตายพระเอกมันก็ไม่ช่วยนะครับมันบอกว่ามันไม่อยากโดนปีศาจตามตัวนางเอกก็เลยด่ากับพระเอกว่าคุณนี่มันเลวพอนางเอกเปิดประตูออกไปแล้วจอห์นก็ได้เห็นนะครับเห็นปีศาจอ่ะกำลังจะตามเธอไปแล้วก็คุยกับนางเอกว่า
คุณเชื่อเรื่องผีไหมล่ะคุณเชื่อเรื่องปีศาจไหมนางเอกมันก็ไม่เชื่อนะครับว่าปีศาจจะมีจริงแต่แล้วไฟก็ดับลงดับลงดับลงจอนเนี่ยก็บอกให้นางเอกว่าหลับตาซะหลังจากนั้นเขาก็ทำการไล่ปีศาจออกไปจากนั้นจอนก็ได้มาบ้านนางเอกแล้วก็จะมาทำพิธีดูว่าแฝดของเขาอ่ะฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่าแล้วจอนก็ได้ทำพิธีไปในโลกนรกนะครับแล้วก็ไปเจอกับแฝดคู่น้องของนางเอกแล้วจอนก็ไปได้ข้อมือของคนตายมานะครับแล้วเขาก็มาบอกกับนางเอกว่าเขาอ่ะโดนสิงโดนบังคับให้ทำแล้วฉากก็ตัดมาหาหลวงพ่อคนนึงนะครับหลวงพ่อคนนี้เขารู้จักจอนอยู่เขาอ่ะอยากพิสูจน์ว่าแฝดของนางเอกอ่ะเขาฆ่าตัวตายหรือเปล่าเขาก็ได้ไปจับที่ศพจากนั้นเขาก็โดนสาปเขาวิ่งไปร้านค้าร้านหนึ่งเขาไปเปิดน้ำกินทุบขวดเหล้าแต่น้ำก็ไม่ออกจากนั้นเขาก็ค่อยๆจะเสียชีวิตแล้วก่อนจะเสียชีวิตเขาได้สลักสัญลักษณ์อันหนึ่งไว้ที่มือของเขาพอจอนรู้ข่าวเขาก็ได้มาดูนะครับแล้วก็บอกว่าจะทำอะไรทำไมไม่บอกฉันจากนั้นจอนก็ได้เห็นสัญลักษณ์ที่มือของคนตายแล้วเขาก็ได้โทรหาเพื่อนร่วมงานของเขาแล้วก็ถามกับคนนั้นว่าสัญลักษณ์นี้มันคืออะไรคนนี้เขาก็เปิดหนังสือดูนะครับแล้วก็บอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของลูกพระเจ้าจะกำเนิดใหม่ในชื่อว่าซาตานขณะที่คุยกับจอนอยู่เขาก็โดนซาตานเข้ามาเล่นงานจนเขาเสียชีวิตพอจอนมาถึงเนี่ยจอนเขาเห็นศพของเพื่อนเขาอ่ะเขาเสียใจมากเลยนะครับเพราะว่าคนนี้เป็นคนหาอาวุธหาอะไรหลายๆอย่างให้เขาใช้นางเอกเนี่ยก็สงสารพระเอกนะครับแล้วก็บอกกับพระเอกว่าจะให้ฉันช่วยไหมฉันอยากรู้ว่าใครตามเพื่อนของนายพระเอกเลยบอกกับนางเอกว่าถ้าทำแล้วอ่ะมันจะตามตัวเธอไปถึงที่สุดนางเอกก็เลยตอบตกลงแล้วหลังจากนั้นเขาก็ทำพิธีเหมือนกับตอนที่จอนทำตอนแรกอะครับพอทำพิธีเสร็จนางเอกก็ได้วิ่งไปที่ศพของเพื่อนเขาแล้วก็บอกว่าเขามาที่นี่นางเอกเลยก้มลงไปเก็บเหรียญแล้วก็เอาเหรียญมากิ้งกิ้งที่มือพระเอกก็คิดได้นะครับว่ามันมีคนเดียวที่ทำแบบนี้คือไอ้มาทาซาในขณะที่จอนกำลังจะจัดการมาทาซามันก็บอกขึ้นมาคำหนึ่งนะครับว่าภารกิจของมันสำเร็จแล้วภารกิจของมันคือต้องการเห็นตัวนางเอกนะครับหลังจากนั้นจอนก็เลยยิงไปที่หัวของมาตาซาแล้วนางเอกก็โดนจับตัวไปแล้วจอนก็ได้มาหามิดไนท์นะครับเพื่อจะมาขอใช้เก้าอี้แล้วมิดไนท์ก็ได้ให้ใช้เก้าอี้นะครับแล้วจอนก็ได้ทำพิธีนั่งเก้าอี้เพื่อจะไปดูเหตุการณ์ต่างๆพอจอนได้เห็นเหตุการณ์เขาก็เข้าใจนะครับว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดจากผู้ชายเสื้อแดงที่ไปเจอหอกแห่งชะตากรรมแล้วผู้ชายคนนั้นเขากำลังมุ่งหน้าไปตรงโรงพยาบาลจิตเวชที่แฝดของนางเอกเสียชีวิตพอจอนมาถึงเขาก็เห็นนางเอกโดนสิงแล้วนะครับแล้วก็จะทำพิธีขับไล่ปีศาจออกจากนางเอกแล้วเขาก็สวดพอสวดไปได้สักพักปีศาจก็หายออกไปจากร่างเธอแล้วจู่ๆไอ้แชทเคเมอร์เนี่ยมันลอยไปติดฝาผนังแล้วก็เสียชีวิตลงจอนเนี่ยเขาทนไม่ไหวนะครับเขาก็เลยจะใช้ท่าไม่ตายในการขอแสงสว่างในขณะที่กำลังทำพิธีอยู่นั้นก็มีลูกครึ่งเทวดาคนที่เขาเคยไปเจอในโบสถ์ลงมาขัดขวางเขาจอนก็ได้บอกว่าแกมันทรยศลูกครึ่งเทวดาก็เลยได้ผลักจอนออกไปติดกับประตูแล้วในมือของเขาถือหอกแห่งชะตากรรมเขากำลังจะปลดปล่อยลูกปีศาจจอนก็ได้งัดสุดยอดท่าไม่ตายขึ้นมาใช้เป็นการหยุดเวลาแล้วเรียกผู้คุมนรกมาคุยเจรจาจอนบอกว่าลูกของแกจะมาเกิดใหม่ในร่างมนุษย์แล้วลูกครึ่งเทวดาจะเป็นคนปลดปล่อยเขาพวกเขาอ่ะได้หอกแห่งชะตากรรมไปแล้วแต่ถ้าไม่เชื่อก็ไปดูเองเขาอยู่ห้องข้างๆเนี่ยผู้คุมนรกจึงเดินไปดูแล้วก็ช่วยนางเอกไว้ทันเพื่อแลกกับชีวิตจอนเขาก็ได้ส่งลูกของเขากลับไปยังนรกพอผู้คุมนรกทำตามสัญญาของจอนเสร็จเขาก็มาคุยกับจอนว่านายพร้อมหรือยังหลังจากนั้นเขาก็ได้ลากจอนไปแล้วในขณะที่กำลังลากอยู่นั้นพื้นก็ได้ยุบลงจากนั้นก็ได้มีแสงสว่างโผล่ขึ้นมาแล้วตัวของจอนก็จะลอยขึ้นสวรรค์ผู้คุมมันเลยบอกว่าเพราะการเสียสละจึงทำให้ได้ขึ้นสวรรค์ผู้คุมนรกมันก็ไม่ยอมนะครับเพราะว่าวิญญาณของจอนเนี่ยต้องลงนรกเท่านั้น
มันก็เลยดึงจอนกลับคืนมาแล้วก็เอามือล้วงไปที่ปอดของเขาทั้งสองข้างแล้วก็ดึงปอดออกมาแล้วบอกกับจอนว่าแกจะตายตอนนี้ไม่ได้ยังไงวิญญาณแกก็ต้องเป็นของนรกอยู่ดีก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่องคอนสแตนตินสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ